ันสำหรับคุยหวานนะคะละครเรื่องพูดไม่น้ำโขก็ถือว่าเป็นเกินความคาดหมายแหละจริงๆเราตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนอาจจะชอบชื่นชอบจะไม่เราหัวมากขนาดนี้เพราะมันเป็นการที่กลับเอามาทำใหม่แล้วก็เป็นการตีความใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องมีการใช้ภาษาย้อไทยย้อซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็จะอาจจะดูงงๆนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นดูสุดท้ายละครดำเนินเรื่องประมาณกลางเรื่องก็ได้รับคำชมว่าเป็นภาษาที่ไม่สังเกตน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกงานไหมคะค่อนข้างนานเลยค่ะจริงๆแล้วมีครูอยู่ที่กองครูเขาจะอัดเสียงให้ฟังแล้วสมมติว่าเราเล่นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดแล้วมันติดครูก็จะบอกว่าขอเอาใหม่ได้ไหมครูภาษาไทยย้อนชื่อว่าครูอ้อมนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นบทพิสูจน์ในการที่ทำให้เราแบบประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งเลยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกบทบาทนึงที่พลิกตัวบทบาทของพี่หวาดีกว่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะชินตาในเรื่องของเรียบร้อยเจ้าน้ำตาซึ่งตรงนี้ก็จะมีความดราม่าเข้มข้นในเรื่องของแบบความแค้นแล้วก็การมาแบบดุดันเพิ่มขึ้นเห็นว่าระหว่างถ่ายทำก็เจออะไรแปลกๆเหมือนกันใช่ไหมคะยี่หวาได้ค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอาจจะเป็นความที่เราอินกับบทละครด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยหวาต้องใส่ชุดไทยแล้วก็ก่อนแสดงละครก็คือเหมือนไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ไปบอกกล่าวท่านว่าเราจะได้แสดงเป็นท่านนะแล้วก็ขอให้ท่านอวยพรให้แบบว่าถ่ายทำไปได้ด้วยก้าวขึ้นแล้วก็อะไรอย่างประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไปถ่ายกันหมดแล้วแต่ทำไมเราไม่ถึงทีเราสักทีเราก็เลยถามทีมว่าพี่ตกลงเป็นหนูหรือเปล่าหรือเปลี่ยนตัวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะยังเรื่องชุดของเจ้าแม่ทองหงส์ไม่ลงตัวทีนี้ก็คือพอชุดทุกอย่างลงตัวค่ะอีก2วันก่อนที่จะถ่ายและก่อนที่จะได้ใส่ชุดไทยจริงท่านก็มาเข้าฝันนะคะว่าอย่าลบหลู่ท่านใช่แบบให้เราตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดหวาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกก็แบบอันนี้เราอาจจะกินกับบทหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อ่านบทเยอะนึกออกไหมคะแต่ว่าสุดท้ายหวาก็เลยแบบว่าเพื่อความสบายใจหวาจะงดเนื้อสัตว์ทุกวันท้าแล้วก็แบบพยายามรักษาศีลทุกวันค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเข้าฝันนี่เข้ามาในรูปแบบไหนคะในฝันน่ะน่ากลัวมากคือบอกฝันแบบออกไม่ได้สักทีอ่ะเหมือนท่านให้ดูพิธีอะไรไม่รู้อ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนเราลบหลู่ท่านแต่จริงๆแล้วอ่ะลึกๆในใจเราไม่เคยลบหลู่แต่ว่าเราอาจจะพูดเล่นกับเพื่อนหรืออะไรไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยเหมือนตั้งจิตบอกว่าเนี่ยไม่ได้ลบหลู่แล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดพอเริ่มงดเนื้อสัตว์ทุกวันท้าพออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็มาให้เลขได้โชคเหรอได้โชคแล้วต้องไหว้อะไรเพิ่มอีกไหมนอกจากหนูก็พอหลังจากที่ถ่ายทำละครเสร็จก็กลับมาทานเนื้อปกติอะค่ะก็เลยแบบไม่มีเลขให้นะคะตอนนี้คือพอพูดเรื่องเลขแล้วทุกคนแบบบอกเลขเหรอพรุ่งนี้16แล้วไงลูกบอกแล้วไงลูกเดี๋ยวมาขายบ้านขายน้ำซื้อไม่ดีนะคะบ่อยมากถูกบ่อยก็สำหรับเรื่องนี้ถูกไป2รอบค่ะเป็น2งวดติดเลยไหมคะไม่ค่ะเป็นงวดแรกก็คือหลังจากที่งดเนื้อสัตว์แล้ว2อาทิตย์ซึ่งมันจะตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีในปีที่แล้วค่ะก็ท่านก็มาแต่ส่วนใหญ่ท่านก็หาวันพักแต่เรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงก็เป็นผีเหมือนกันใช่ชุดก็ลงกำลังพอดีค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเรื่องเป็นยังไงบ้างคะทำไมความรักอีกเรื่องนึงก็จะเป็นที่แบบอยู่ในเส้นรักนี่แหละค่ะก็แสดงกับพี่จอมทัศพลไม่แน่ใจว่าเขามาสัมภาษณ์หรือยังที่นึงทางช่องยังไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าก็มีการถ่ายทำไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพีหน่อยจะได้เห็นในมุมกว้างแบบเลือกพูดอะไรถึงรายละครเป็นไงก่อนได้ค่ะก็ตอน
นนี้ละครดำเนินถึงแบบครึ่งเรื่องแล้วเรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆพูดแม่น้ำโขงก็ฝากติดตามละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าแม่ทอหูด้วยนะคะพี่บ่าอีกเรื่องนึงเห็นแบบว่าไปทานข้าวกับพี่กอลได้เจออะไรคะคือทุกคนอ่ะตอนแรกมันเกิดขึ้นที่ว่าแบบเราไปจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันทีนี้เราก็ได้เดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นป้ายลักษณะที่แบบว่าเป็นป้ายเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสั่งก็นั่งทานไปอ่านไปมองไปพี่เปิร์ลเขาก็รู้สึกว่าโมเมนต์เนี้ยเอ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนมันจะมีทั่วๆไปแต่ว่าร้านนี้มีเยอะเป็นพิเศษแล้วมันเป็นความน่ารักอะค่ะมันเป็นความน่ารักของร้านคือข้อปฏิบัติเขาไม่ยากเลยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเช่นอาทานก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รับแบงค์500แบงค์พันเพราะมันอาจจะลำบากในการทอนเงินหรือว่าอะไรแล้วก็พอตกใจก็คืออีกทีคนแชร์เยอะมากเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันที่แบบว่าร้านนี้เขาดังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไหมว่าเอ้ยมันจะเป็นกระแสขนาดนี้ไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าถ่ายเล่นๆกันจริงๆค่ะแล้วกินไปเก่งไปจริงไหมคะไม่คุณเรียกว่าเรียกว่าไงดีอ่ะคือกฎเนี่ยมันก็มาจากคนนี่ถูกไหมคะเพราะว่าที่ทางร้านเขาเขียนไว้อ่ะเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการทำงานของเขาลงซึ่งเราอ่ะเห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการใช้แก้วน้ำใบเดียวต่อท่านหรือถ้าใช้มากกว่านั้นอาจจะต้องทิ้งนั้นเพิ่มคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราคิดไปคำนึงแล้วมันก็แวบไปอันอันนึงเหมือนเราก้มหน้าแล้วก็ไม่รับแบงค์500โอเคเรามีแบงค์100กินอีกคำนึงไปคิดไปเลยเหรอกินแต่มันคือทุกคนในร้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ทุกคนในร้านก็คือหันมองกันแล้วก็หันมองกันแล้วก็หันมองกันแล้วก็ก้มกินต่อแล้วก็มองป้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทางร้านที่ติดต่อกลับมาไหมเอ้ยลูกค้าเขาเพิ่มขึ้นหรืออะไรแบบนี้อุ้ยแต่ว่าร้านเขาดังมากๆอยู่แล้วค่ะใช่เหมือนเรามากกว่าตอนนี้เหมือนกระแสมาแบบว่าอุ้ยเราโพสอะไรทุกคนก็เริ่มถามร้านมันมีอะไรหรอวะอะไรเงี้ยค่ะพอเราโพสไปคนก็มาทักถามเยอะไหมคะว่าร้านอยู่ที่ไหนอยากไปลองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นคนเชียงใหม่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าทางร้านอ่ะแบบเขาเด่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือโอกาสนี้เป็นการโปรโมทร้านให้เขาเป็นในตัวใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะดีใจนะคะดีใจถ้าถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าได้ช่วยโปรโมทแบบร้านอาหารตามต่างจังหวัดบ้างไอ้ยี่หวานก่อนนี้ก็ถามอีกเรื่องนึงที่เรากับพี่เฟิร์มเหมือนจะมี1วันที่จะต้องอินดิวิชวลี่กันคือมันคืออะไรคะจริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ทุกคนถามบ่อยมากจริงๆแล้วเริ่มต้นมากับพี่เฟิร์มค่ะคือพี่เปอร์อ่ะเขายึดเหมือนแบบอยู่นี่ก็โพสต์ขึ้นมาว่าเนี่ยAnother 15หรือว่าวันที่15คือวันที่15เขาจะโพสต์รูปที่สื่อถึงเราคือเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบเป็นอยากให้เป็นเครื่องมือที่เรานึกถึงกันจริงๆเราไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยค่ะความหวานของพี่เขาคือความสม่ำเสมอของเขาแล้วเราเห็นเขาทำประมาณ 2-3 เดือนเราก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มันก็ดูน่ารักดีนะเราก็เลยลองทำตามบ้างทีนี้ก็ทำกันไปทำกันมาพอมันเริ่มเยอะขึ้นก็เลยแบบเริ่มมีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนที่แบบว่าเดินมาถามเราว่าบอกว่าขอไปทำตามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่ายินดีมากๆที่จะแบบเอากิมมิคเนี้ยไปใช้กับใครก็ได้ได้ถามทำไมว่าทำไมต้องเป็น15เป็นวันเดียววันนี้ต้องทำแฟนเขาไม่เคยขอเป็นแฟนเลยทุกคนนี้แล้วเคยถามไหมว่ามันชัดเจนทางความรู้สึกอยู่แล้วชัดเจนทางความรู้สึกอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าทำไมต้องเป็น15เขาบอกว่าพรุ่งนี้หวยออกได้คำตอบดีมากเขาบอกว่าพรุ่งนี้หวยออกคือแล้วก็ทุกคนก็จะมาแซวในโพสต์ของว้าค่ะว่าแบบอุ๊ยพรุ่งนี้หวยออกอุ๊ยแบบเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากความพิเศษที่เขาโพสต์ในทุกวันที่15แล้วเขาจะมีอะไรแบบพิเศษมากกว่าในการโพสต์อีกไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าพี่เปิร์ลจะเป็นคนที่สมัครเสมอจริงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสมัครกี่ปีกำลังจะ7ปีแล้วค่ะกลัวไหมคะกลัวจะสมัครเสร็จไหมไม่กลัวนะคือเหมือนแบบว่าอย่างตัวหวารู้สึกว่าหวาเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำเต็มที่คือต่อให้ว่าอีกปีหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็รู้สึกว่าเราเป็นที่แล้วพร้อมไหมคะพร้อมยังครับยังยังค่ะตอนนี้ผู้จัดการกำหมัดแล้วนะบอกว่าอย่าไม่มีเซนเลยเหรอไม่มีไม่มี
ค่ะคือเหมือนเอาจริงๆถ้าพูดถึงนะคะก่อนที่มันจะมีโควิดอ่ะเรารู้สึกว่าก็คงแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่แบบผ่านมา2ปีเราถามตัวเองเลยว่าเฮ้ย2ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างมันไวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกันแบบคุยกันว่าจริงๆแล้วตัวหนูไม่ได้รีบก็เลยแบบบอกที่เขาหรือว่าเราไม่ได้รีบไม่ขนาดนั้นค่ะว่าเป็นหวาซะมากกว่าที่บอกเขาไปว่าหวายังอยากทำงานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า2ปีที่หายไปอ่ะมันถือว่ามันตั้ง2ปีแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าโควิดที่มาไม่ทันมันเป็นการแบกเขาไปในตัวด้วยไหมอ่ะหรือว่าเขาได้คิดแล้วเขาอาจจะแบบคิดดีแล้วแหละจริงๆแล้วขับภายนอกเขาดูเป็นหนุ่มตีดอ่ะจริงๆเขามีโมเมนต์แบบพี่เปอร์เป็นคนอ่อนโยนมากค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนแบบเราอาจจะดูจากงานเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะดูเหมือนแบบว่าเขาเป็นทางการแล้วก็มีความติสแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เลยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนเสียงตามเสียงฟีนไม่ได้มีบ้างเป็นลูกคู่มาเป็นหนุ่มหวานได้ไหมได้แล้ว